ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผมเขามีมหกรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงนะฮะตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วด้วยครับทางด้านของคุณชาวลิศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงครั้งที่20นะฮะประจำปี2562กิจกรรมนี้จัดที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานนะครับก็คือบริเวณริมแม่น้ำปิงนั่นเองงานนี้เนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวนะฮะมากมายเลยมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันเขาเรียกสั้นๆงานนี้ว่างานก๋วยเตี๋ยวงานก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาบอกว่าได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกนะคุณเมื่อปีพุทธศักราช2542ค่ะซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยของเราเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อแรงงานที่อยู่ในภาคของอุตสาหกรรมนะคะก็มีการถูกเลิกจ้างบ้างอะไรบ้างอะเนาะนี้ก็ต้องเดินทางกลับมาสู่ภูมิลำเนาค่ะทางหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรเขาก็เลยบอกว่ามีหลายหน่วยงานเนี่ยได้ร่วมกันกับเขานะได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วยครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เขากำหนดจัดขึ้นไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะสิริจิตอุทยานหรือริมแม่น้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองซึ่งก็มีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกำแพงเพชรมาร่วมออกร้านขายอาหารให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวกำแพงเพชรแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัดเนี่ยนะรวมถึงชาวต่างชาติด้วยให้มาเที่ยวชิมกันกว่า100ล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรมาเปิดร้านให้เลือกซื้อกันอีกมากมายหลายร้านก็เลยทีเดียวละคุณครับผมเอางานถึงแค่พรุ่งนี้นะฮะค่ะ5ธันวาคมเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสไปชิมแล้วงานก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปมากมายเอาใครที่มีเวลาหรือว่าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็เชิญชวนไปท่องเที่ยวด้วยนะฮะเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงนั่นเองครับ